ของดีที่ควรติดตัวพระสมเด็จวัดประคังลังคอนหากกล่าวถึงวัดประคังโคสิตารามทุกคนจะต้องนึกถึงพระสมเด็จวัดประคังโคสิตารามจักรพรรดิแห่งพระเครื่องอันเลื่องลือของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีพระเก่าที่มีค่านิยมสูงลิ่วจนแทบแตะไม่ถึงความจริงแล้วยังมีการสืบทอดการสร้างพระเครื่องของวัดระฆังในรุ่นต่อๆมาอีกมากมายโดยเฉพาะพระรุ่นเก่าที่มีชื่อเสียงและพุทธคุณเป็นที่ปรากฏเช่นพระพุทธบาทปิลันของหม่อมเจ้าพระสมเด็จพระพุทธาจารย์ทัตและพระวัดระฆังหลังค้อนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรังกูลซึ่งเป็นที่นิยมสะสมและแสวงหากันอย่างกว้างขวางในแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วไปเช่นกันแต่ถ้ากล่าวถึงสนมราคาที่ยังพอจับต้องได้ต้องยกให้พระวัดระฆังหลังค้อนพระวัดระฆังหลังค้อนเป็นพระเนื้อโลหะทองผสมมีขนาดเล็กเริ่มวิธีการด้วยการส่งแผ่นทองเหลืองไปถวายพระเกจิอาจารย์สำนักต่างๆจำนวนหลายสำนักเพื่อให้ท่านลงจานอักขระเลขยันแล้วส่งคืนกลับมาเมื่อรวมแผ่นทองเหลืองที่ลงเลขยันเสร็จแล้วจึงรัตนาพระเถรานุเถระผู้ทรงวิทยาคุณทำพิธีปลุกเสกแผ่นทองเหลืองที่จะหล่อหลอมเทเป็นองค์พระเมื่อเททองเป็นองค์พระแล้วจึงเลื่อยออกเป็นกิ่งๆจากแกนชนวนจากนั้นเลื่อยตัดออกเป็นแท่งๆพระวัดระฆังหลังค้อนเป็นพระเนื้อโลหะทองผสมมีขนาดเล็กลักษณะของแท่งพระที่เลื่อยออกมานั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าความกว้างประมาณ3เซนติเมตรความยาวประมาณ5เซนติเมตรและความหนาประมาณ 0.5 เซนติเมตรหลังจากเลื่อยตัดออกจากช่อแล้วพระแต่ละองค์จะติดกันเป็นแพต้องใช้เลื่อยเฉือนบากออกตรงรอยต่อระหว่างองค์พระแล้วใช้ค้อนเคาะกระแทกให้องค์พระแต่ละองค์แยกออกจากกันอันเป็นที่มาของชื่อหลังค้อนพระบางองค์จะมีรอยค้อนกระแทกยุบลงไปบ้างบางองค์ก็ไม่มีจะมีแต่เพียงรอยตะไบแต่งเท่านั้นลักษณะพิมพ์พระเป็นรูปองค์พระปฏิมาประทับนั่งปางสมาธิบนอาสนะบัวสองชั้นอยู่ภายในซุ้มครอบแก้วพื้นภายในเส้นครอบแก้วด้านหลังองค์พระเป็นปลกโพเหมือนกันหมดลักษณะเป็นเม็ดกลมรายรอบเหนือพระเศียรเหมือนพระพิมพ์นาคปลกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรังกูลผู้จัดสร้างเป็นบุตรหม่อมเจ้าถึกในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระอิสรานุรักษ์ต้นราชสกุลอิสรังกูลเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่จังหวัดนครนายกแล้วย้ายตามบิดาเข้ากรุงเทพเริ่มร่ำเรียนอักขระสมัยในสำนักบิดาเรียนภาษาบาลีที่สำนักอาจารย์จีนเมื่ออายุได้7ขวบบิดาจึงนำไปถวายเป็นศิษย์หม่อมเจ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์ทัตที่วัดประคังโคสิตารามตั้งแต่สมัยท่านยังเป็นปริญญาท่านได้ศึกษาร่ำเรียนพระปริยัติธรรมกับพระอาจารย์ที่วัดระฆังโคสิตารามหลายๆรูปรวมถึงท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและสมเด็จพระวรรณรัตน์แดงแห่งวัดสุทัศน์เทพวรารามจนพ.ศ.2413จึงบรรพชาเป็นสามเณรณวัดระฆังโคสิตารามนี่เองเมื่ออายุครบอุปสมบทพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับเป็นนาคหลวงและอุปสมบทที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามได้รับฉายาญาณฉันโทท่านได้ศึกษาร่ำเรียนด้านปริยัติธรรมจนแตกฉานและสามารถสอบได้ปริญญา5ประโยคในปีพ.ศ.2425ในปีพ.ศ.2438ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ที่พระเทพเมธี
ปีพ.ศ.2445เป็นพระธรรมไตรโลกาจารย์ปีพ.ศ.2453เป็นพระราชาคณะตำแหน่งเจ้าคณะรองที่พระวิมลธรรมปีพ.ศ.2465เป็นพระราชาคณะที่พระพุทธโฆษาจารย์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรังกูลจัดสร้างพระวัดประคังหลังค้อนในช่วงบั้นปลายของชีวิตเพื่อแจกแก่ลูกศิษย์ลูกหาไว้สักการะบูชาโดยทำการสร้างถึง2ครั้งครั้งแรกสร้างและปลูกเสกในพระอุโบสถวัดประคังโคสิตารามครั้งที่2สร้างและปลูกเสกที่หอกลางสระหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งทั้ง2ครั้งนี้จะมีลักษณะแม่พิมพ์เหมือนกันแต่ถ้าจะพิจารณากันว่าเป็นการสร้างครั้งใดให้ดูกระแสเนื้อของโลหะในการหล่อครั้งแรกกระแสเนื้อจะออกสีเหลืองคล้ายทองดอกบวบหรือไม่ก็เหลืองอมเขียวส่วนในการหล่อครั้งที่2กระแสเนื้อจะออกสีเหลืองอ่อนและให้สังเกตดินขึ้นเบ้าที่เกาะแทรกอยู่ในพื้นผิวและรอยตอกด้านข้างแต่ไม่ว่าจะเป็นการสร้างครั้งไหนก็ล้วนเป็นที่นิยมสะสมทั้งนั้นสำหรับพระคณาจารย์ที่ร่วมพิธีปลุกเสกในสมัยนั้นตามบันทึกประวัติข้างต้นได้ระบุไว้มีจำนวนถึง60รูปปรากฏนามบางส่วนอาทิ 1. หลวงพ่อพริ้งวัดบางประกอบ 2. หลวงพ่อปลายวัดกำแพง 3. หลวงพ่อพุ่มวัดบางโคล 4. หลวงพ่อพ่วงวัดกก 5. กรมหลวงชินวรสิริวัด 6. หลวงพ่อชูวัดนาคปลก 7. หลวงพ่อสายวัดอินทารามใต้ 8. หลวงพ่อใจวัดเสด็จ 9. หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม 10. หลวงพ่อบ่ายวัดช่องลม 11. หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้ 12. หลวงพ่อฉุยวัดคงคาราม 13. หลวงพ่อทาวัดพเนียงแตก 14. หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว 15. หลวงพ่อโหน่งวัดคลองมะดัน 16. พระสังวรานุวงศ์เถนชุ่มวัดราชสิทธารามวัดพรับ 17. สมเด็จพระพุทธาจารย์นวมวัดอนงคาราม 18. หลวงปู่ไข่วัดเชิงเลน 19. หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า 20. หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นต้นหากถามว่าทำไมพระวัดประคังหลังค้อนจึงน่าบูชาคงจะแบ่งได้ออกเป็นข้อๆให้ได้รับทราบดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นพระที่มีอายุการสร้างนานพระวัดประคังหลังค้อนเป็นพระที่มีอายุการสร้างมานานหลายสิบปีซึ่งยุคแรกนั้นสร้างราวปีพ.ศ. 2462จึงถือว่าเป็นพระเครื่องเนื้อโลหะทองผสมที่มีการสร้างยุคแรกๆแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่สามารถนำมาขึ้นคอโชว์ได้อย่างไม่อายใคร 2. เป็นพระที่มีเจตนาในการสร้างที่ดีกล่าวคือพระวัดประคังหลังค้อนยุคแรกนั้นสร้างเพื่อมอบให้กับสำหรับผู้ที่บริจาคทรัพย์หรือช่วยซ่อมแซมพระอุโบสถวัดประคังหลังเก่าจึงเป็นเจตนาที่ดีทั้งจากผู้สร้างเองและผู้ที่รับมาเพราะต้องการช่วยทำบุญช่วยพระศาสนาและพระระฆังหลังค้อนยุคต่อมาสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่ทหารตำรวจที่ต้องออกศึกสงครามท่านไม่ได้สร้างให้คนไปรบกันแต่สร้างเพื่อป้องกันภัยนั่นคือความเมตตาที่แผ่ทางวัตถุมงคล 3. มีผู้สร้างอย่างชัดเจนแม้ว่าการสร้างพระวัดระฆังหลังค้อนจะมีการสร้างขึ้นมาอย่างน้อย2วาระและในแต่ละวาระนั้นมีจำนวนการสร้างที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแต่พระวัดระฆังหลังค้อนมีพระเกจิที่สร้างอย่างชัดเจนและมีสมณศักดิ์ถึงชั้นสมเด็จนั่นก็คือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกูล
ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประคังโคสิตารามในสมัยนั้น 4. มีพระเกจิชื่อดังร่วมปลุกเสกพระวัดประคังหลังค้อนโดยเฉพาะในยุคต้นๆมีพระเกจิที่ได้รับความเคารพนับถือยอมรับของพุทธศาสนิกชนร่วมปลุกเสกมากมายอย่างที่ได้เอ่ยไปข้างต้นกันแล้ว 5. พระวัดประคังหลังค้อนมีประสบการณ์สูงเด่นในด้านแคล้วคลาดปลอดภัย 6. เป็นพระเนื้อโลหะไม่มีวันแตกฉะนั้นจึงเป็นพระเครื่องที่เหมาะสำหรับสายลุยเดินป่าหรือผู้ที่ชอบใช้ชีวิตโลดโผน 7. มีขนาดเล็กไม่เปลืองทองอาราธนาพกติดตัวคุ้มกันภัยนำติดตัวง่ายหากนำไปเลี่ยมทองก็ไม่ต้องจ่ายค่าทองมากนักและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวสตอรี่ของพระสมเด็จวัดประคังหลังค้อนของดีที่ควรติดตัวนั่นเองเพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกมาทดลองพระแท้พระเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม